การออกมาเปิดโปงและตั้งข้อสังเกตรวมถึงเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตในโครงการเราเที่ยวด้วยกันจำนวนมากก็ทำให้นายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททระบุว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสมาคมโรงแรมไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็พบว่ามีโรงแรมและร้านค้าที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกันกว่า500แห่งแบ่งเป็นโรงแรม312แห่งและร้านค้าอีก212แห่งจากการตรวจสอบส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นโรงแรมขนาดเล็กแต่ก็มีโรงแรมใหญ่ร่วมกันโดยทำทุจริตเป็นกระบวนการค่ะวิธีการโกงมี6รูปแบบอย่างเช่นใช้ส่วนต่างคูปองในโครงการตั้งราคาที่พักสูงเกินจริงเปิดให้จองที่พักแต่ไม่พักจริงหรือว่าเปิดให้จองที่พักแต่ว่าโรงแรมยังไม่เปิดให้บริการกรณีดังกล่าวจะใช้เวลาในการตรวจสอบ1เดือนหากพบว่ามีความผิดก็จะตัดสิทธิ์โครงการและขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกนอกจากนี้ยังจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาค่ะเราคงจะต้องทำงานร่วมกับทางภาคเอกชนด้วยนะครับเพราะเมื่อวานผมก็คุยกับทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยว่าขอให้ช่วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโครงการที่รัฐบาลเข้ามาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนในการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังโควิดโดยผ่านการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วเราเป็นลักษณะที่เป็นโคเพแต่ก็ต้องยอมรับว่าระบบมันก็อาจจะมีนะครับปัญหาอย่างกรณีที่มันเกิดขึ้นกับโครงการคนละครึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่ามันมีรอยรั่วตรงนี้แล้วก็ต้องรีบปุดนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้สำหรับการใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันพบว่ามีการเพิ่มการใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติตั้งแต่เดือนตุลาคมที่มีการปลดล็อกเรื่องการข้ามจังหวัดการอนุญาตให้โรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตแต่อยู่ในฐานภาษีเข้าร่วมโครงการได้จากเดิมที่ใช้สิทธิ์เพียงวันละกว่า 10,000 ห้องก็เพิ่มเป็น 5-60,000 ห้องและขณะนี้มีการใช้สิทธิ์จ่ายเงินเช็คอินไปแล้วทั้งหมดกว่า 1,403,000 คนส่วนการใช้คูปองก็มีมากกว่า 800,000 คนวงเงิน 10,000,170 ล้านบาทขณะที่การเปิดลงทะเบียนรอบใหม่วันที่16ธันวาคมนี้ที่จะเปิดให้อีก1ล้านสิทธิ์ก็คงจะเลื่อนไปก่อนค่ะเพื่อดูผลสรุปและน่าจะกำหนดวันลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่ได้อีกครั้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันค่ะ